สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคนเปลี่ยนเมืองสัปดาห์นี้แววพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมืองหน้าด่านและเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นกินดีอยู่ดีและสังคมมีความสุขบนพื้นฐานเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายค่ะบุคคลที่แววนั้นหมายไว้เขามีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาขับเคลื่อนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะคะบนการบริหารจัดการที่ดีส่วนเขาจะเป็นใครนั้นไปติดตามได้ในรายการคนเปลี่ยนเมืองค่ะคุณผู้ชมคะบุคคลที่แววพูดถึงอยู่ข้างๆแววแล้วค่ะพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีค่ะพี่เบิร์ตคะถ้าพูดถึงเมืองสุพรรณหลายคนจะนึกถึงถนนที่เข้าสู่จังหวัดที่มีความปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยแต่จริงๆแล้วสุพรรณบุรีนั้นยังมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของการพัฒนามาโดยตลอดเลยโดยเฉพาะที่พี่เบิร์ตมาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีให้ความสำคัญเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยก็เลยอยากจะให้พี่เบิร์ตเริ่มต้นเล่าถึงบริบทของเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันนี้ค่ะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสุพรรณบุรีเองเนี่ยครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับในเขตภาคกลางนะครับก็ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ100กิโลเมตรนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีแม่น้ำสุพรรณบุรีเนี่ยไหลผ่านตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดนะครับก็เลยทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นเนี่ยนะครับเรามีอยู่16ชุมชนด้วยกันเรามีพื้นที่ 9.013 ตารางกิโลเมตรผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็รับราชการเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสุพรรณบุรีถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีในประเทศไทยครับได้รู้จักบริบทของเมืองสุพรรณบุรีไปแล้วนะคะทีนี้การพัฒนาเมืองสุพรรณพี่เบิร์ตให้ความสำคัญกับเรื่องไหนบ้างคะที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราเน้นอยู่4เรื่องด้วยกันที่มีความสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราคงจะยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคของเราเนี่ยประสบกับภาวะโลกร้อนซึ่งผลส่งผลกระทบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างต่อประเทศไทยแล้วก็ต่อสุพรรณบุรีของเราด้วยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจัดการการศึกษาในมุมมองของผมเองเนี่ยผมก็มองว่าเด็กของเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยผมก็มองว่าเราคงจะต้องดูแลเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเรื่องของอาชญากรรมโดยเฉพาะยิ่งในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่4ที่เราส่งเสริมนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็มี 2-3 โครงการนะครับที่เราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดในระยะเวลาประมาณ20กว่าปีเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้รับรางวัลมากมายตรงนี้ก็คือบริบทที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของเทศบาลที่จะทำเรื่องน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเนี่ยนะครับเราก็ทำเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญในพื้นที่ของเราเราชักอยากจะเห็นแล้วสิคะว่าการพัฒนาในแต่ละเรื่องของพี่เบิร์ตนั้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวก็จะพาคุณเราไปชมนะครับว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็การส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มีรายได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันครับไปค่ะว่าพาแววมาที่ไหนนี่ก็คือโรงงานคัดแยกขยะใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าตาดูไม่เหมือนกับขยะทั่วไปนะคะครับอันนี้เป็นขยะติดเชื้อครับจากที่เราคุยกันว่าภารกิจของเทศบาลที่เราเห็นถึงความสำคัญแล้วก็คิดถึงว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ขยะติดเชื้อแล้วก็ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรศูนย์นี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ153ไร่เศษแบ่งในส่วนของการบริหารจัดการขยะเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือขยะมูลฝอยทั่วไปค่ะนะครับซึ่งขยะมูลฝอยทั่วไปเนี่ยทางเทศบาลสุพรรณบุรีเนี่ยเราเป็นคลัสเตอร์ที่5ที่ดำเนินการในการกำจัดขยะทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือขยะติดเชื้อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโรงที่2แล้วเสร็จพอดีเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงพีคของโควิดนะครับรอบที่3นะครับก็เลยเริ่มดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อให้ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีกำลังการเผาเนี่ยชั่วโมงละ150กิโลนะครับก็วันหนึ่งก็ตกประมาณ3ตันเศษๆนะฮะเราก็มีโครงการที่จะทำอีก1เตานะครับเพราะว่าเตาเดียวเนี่ยถ้าหยุดไม่ทันปุ๊บขยะก็จะตกค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเตาอีกเตาหนึ่งซึ่งเราก็กำลังดำเนินการเราเองเราก็บริหารงบประมาณในส่วนของเทศบาลเองแล้วก็ใช้เงินของเทศบาลเองในการทำโครงการตรงนี้ขึ้นมานอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีขยะทั่วไปที่จะต้องนำมาจัดการแต่การจัดการของทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นน่าสนใจมากเลยครับคืออย่างนี้ครับขยะทั่วไปเนี่ย เราต้องบอกเลยครับว่าเรามองเห็นปัญหาตั้งแต่ปี2540ถ้าจะให้บ่อเนี่ยมันใช้ได้นานขึ้นมีวิธีการเดียวก็คือเราจะต้องลดปริมาณขยะเราก็คงจะต้องไปคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับก็เริ่มในปี2540ร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการที่จะเชิญผู้นำชุมชนเชิญหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างการรับรู้มาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันเราก็ขอความร่วมมือนะครับในการที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะจากการที่เราทำโครงการได้ประมาณสัก2ปีขยะเนี่ยลดลงนะครับจากวันละประมาณ50ตันถึง55ตันเนี่ยลดลงมาเหลือวันหนึ่งถึง30ถึง33ตันแล้วก็ยังยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้นี่สามารถลดขยะได้แล้วแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วยังสร้างมูลค่าให้กับคนในพื้นที่สร้างประโยชน์อื่นๆอีกด้วยใช่ครับคือเราก็พยายามรณรงค์ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะขยะก็คือทรัพย์สินนะครับก็มีการคัดแยกขยะตอนนี้เรามีอยู่4แยกนะครับแยกแรกเลยเนี่ยก็คือแยกจากครัวเรือนอันไหนที่จะสามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นรายได้ได้นะครับก็แยกเอาไว้ส่วนที่2ที่แยกก็คือเรามีผู้ที่มาประกอบการหาของเก่าไปขายก็คือพวกซาเล้งทั้งหลายทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญและทำโซนนิ่งให้เขาเลยว่านายกเนี่ยนะครับรับผิดชอบถนนเส้นนี้นะครับนะฮะในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะสร้างสวัสดิการให้กับเขาพยายามที่จะหางบประมาณที่จะนำพวกนี้นะครับไปตรวจร่างกายปีละครั้งนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแยกที่3ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรวบรวมขยะแต่ละที่แต่ละที่มานะฮะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะแยกขยะสิ่งไหนที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นรายได้ได้เนี่ยนะครับเขาก็แยกเอาไว้ก่อนที่จะเอาเข้ามาสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ช่างเสร็จแล้วก็เอาไปลงที่บ่อขยะแยกที่4นะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเขาก็มาขอนายกบอกว่าขอเข้ามาเก็บของเก่านะในบ่อขยะของเราเนี่ยนะที่จะเอาออกไปขายได้นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นถึงความจำเป็นนะครับแล้วก็อนุญาตให้เขาเข้ามาก็มีอยู่ประมาณ20กว่าคนแต่แยกที่4เนี่ยมันแยกหลังจากที่เราช่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้น3แยกแรกเนี่ยนะครับมันลดขยะได้ประมาณ 40% นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในโครงการต่างๆที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็ยังส่งเสริมให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนของเรานะครับก็ทำธนาคารขยะในโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนของเราเนี่ยมีธนาคารขยะในชุมชนนะครับมีโครงการขยะแลกไข่นะครับแล้วก็มีโครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้นะครับไปสร้างหรือไปปรับปรุงบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสซึ่งเราก็ทำไปแล้ว2ครั้งนี่คือสิ่งต่างๆที่ทางเทศบาลได้ทำนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาไหมก็มีปัญหานะครับเพราะขยะเราที่เข้ามาทุกวันเนี่ยปริมาณขยะมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดแล้วครับว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าบ่อมันเต็มแล้วจะทำยังไงนี่ก็คือสิ่งที่มาของโครงการต่างๆที่เราจะทำต่อไปในอนาคตค่ะแต่ว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขยะที่หลายคนมองว่าไม่มีค่ากลับกลายมาเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะคะได้เพียงแค่ว่ารู้จักแยกรู้จักนำกลับมาใช้อย่างคุ้มค่านะคะก็จะได้ประโยชน์ต่อไปด้วยและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการหนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างยั่งยืนต่อไปจากเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะไปที่เรื่องของการศึกษาบ้างอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับก็ในเทศบาลเมืองชลบุรีเรามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะฮะแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่อีก1ศูนย์นะครับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยก็ประมาณ 3,000 คนเศษๆเรื่องการจัดการศึกษาของเทศบาลผมเน้นอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนของเราค่ะนะครับกับเรื่องที่2ก็คือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับเด็กนักเรียนของเราต้องมีโอกาสเท่ากับเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในสังกัดอื่นเดี๋ยวจะพาน้องแววเนี่ยไปดูเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีของเราครับค่ะน้องๆดูแข็งแรงแล้วก็มีความตั้งใจกันทุกคนเลยนะคะกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษายังไงบ้างคะเราเน้นในเรื่องของการให้โอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสนะครับเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนในลักษณะพิเศษเราดูถึงศักยภาพของเด็กเป็นสำคัญนะครับแล้วเราก็คัดเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับมาทำเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเป็นการให้โอกาสเด็กต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเนี่ยเป็นนักเรียนที่พูดง่ายๆว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กพวกนี้ผมถือว่าเราจะต้องให้โอกาสกับเด็กพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราเรียกว่าโครงการปั้นดินให้เป็นดาวโครงการนี้เป็นโครงการที่เราต้องการให้เด็กพวกนี้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผมทำโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสในระดับชั้นมัธยมปลายเนี่ยมา3รุ่นแล้วจบไป3รุ่นแล้วก็ดีใจนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กทุกคนที่เรียนจบมัธยม6ของเราเนี่ยนะครับได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคนถึงแม้ว่าเด็กเราจะไม่เก่งในเรื่องของวิชาการแต่ว่าเรามีศักยภาพในการที่จะให้เขาได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่โรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสโรงเรียนเดียวที่เราทำการศึกษาอยู่เรายังมีโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสารซึ่งเราเน้นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยได้รู้จักสืบสารอนุรักษ์นะครับในประเพณีในศิลปวัฒนธรรมของเมืองไทยของเราของสุพรรณบุรีของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งสุพรรณเนี่ยถ้าพูดถึงขวัญจิตศรีประจันแล้วจะต้องรู้จักกันหมดนะครับในเรื่องของเพลงอีเซลนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราอนุรักษ์เอาไว้ส่วนเทศบาล2วัดพระธาตุทองเราก็จัดแนวการศึกษาอีกลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรวมซึ่งเรารับเด็ก LD เด็กพิเศษต่างๆนะครับเข้ามาเรียนรวมกับเด็กนักเรียนปกติซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้านะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเราต้องผ่านกระบวนการหลายๆกระบวนการตั้งแต่ครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเองที่จะต้องสร้างให้เขาเกิดการยอมรับเด็กทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติถ้ามารวมกันปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดความเอื้ออาทรกันเพราะฉะนั้นก็จะมีการจับบัดดี้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเกิดความเอื้ออาทรกันอะไรกันก็เป็นการสร้างเด็กของเรานะครับให้รู้จักการดำรงชีวิตในสังคมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในโรงเรียนเทศบาล2วัดพระธาตุทองเนี่ยเรายังจัดการศึกษาในระบบ English Program โดยที่เราไม่ได้เก็บเงินจากผู้ปกครองเลยวันนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนเพื่อให้โอกาสกับเด็กของเราให้เทียบเท่ากับเด็กในระดับของกระทรวงศึกษาธิการส่วนเทศบาล4วัดศรีวานี่เป็นโรงเรียนเป็นพิเศษโรงเรียนที่เราพัฒนาขึ้นมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำเรื่อง English Program ขึ้นมาโดยทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการมีครูจากแคนาดาเข้ามาสอนต้องยอมรับอยู่อย่างว่าการจัดการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้เห็นผล มันต้องใช้เวลา10ปี15ปีข้างหน้าเป็นระยะเวลาที่ยาวนะครับแต่ว่าเราต้องอดทนผลผลิตที่ออกจากรั้วโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าจะพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็คือชัชชุออนโมกศรีนั่นก็คือผลผลิตของโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสตรงนี้เองนะฮะซึ่งก็เป็นไอดอลให้กับน้องๆ
ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนะฮะก็อยากที่จะเอาเป็นตัวอย่างแม้กระทั่งโรงเรียนเทศบาล2วัดพระธาตุทองก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึง2คนที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือผลผลิตที่โรงเรียนเทศบาลเล็กๆนะครับที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมของเราเราได้เห็นการพัฒนาการศึกษานะคะทั้งหลักสูตรทั้งกิจกรรมที่เหมาะสมกับน้องๆแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วผลสำเร็จก็เกิดขึ้นกับน้องๆและก็รางวัลที่ได้นั่นก็คือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19ทางพี่เบิร์ดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ในภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับเราเองเราก็ได้ตระหนักนะครับถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเนี่ยในช่วง 4-5 ปีที่แล้วก็ไม่ดียิ่งโดนโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับปัญหาในเรื่องอาชญากรรมในเรื่องของเหตุต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายประกอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็มีบุคลากรที่ไม่มากนักอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยกันส่งเสริมหรือช่วยกันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับเราก็ทำส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชุมชนซึ่งมาจากการประชาคมของชุมชนเนี่ยนั่นก็คือความต้องการในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่มาช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวก็จะพาไปดูครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้นเนี่ยเทศบาลได้ทำโครงการอะไรไปบ้างได้เลยค่ะครับถึงแล้วนะครับห้องแสดงภาพกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ของเทศบาลเมืองชลบุรีซึ่งครอบคลุมทั้ง16ชุมชนครับเราเห็นถนนหอคอย1หอคอย2 3ถนนเนนแก้วอยู่ในนี้หมดเลยครับค่ะที่เป็นเรียลไทม์ที่ติดตั้งไว้กี่ตัวคะพี่เบิร์ดคะตอนนี้เรามีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ประมาณเกือบ400ตัวด้วยกันเยอะเลยนะครับทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองชลบุรีทั้ง 9.013 ตารางกิโลเมตรนะครับจุดเริ่มต้นของการติดกล้องวงจรปิดต้องเยอะขนาดนี้ครับต้องนำเรียนเลยนะครับเมื่อสักประมาณ6ปีที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มตระหนักเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สืบเนื่องมาจากที่ในช่วงดังกล่าวเนี่ยภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็ส่งผลให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับการค้าขายไม่ดีนะครับเหตุอาชญากรรมก็เริ่มขึ้นนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวนั้นเนี่ยนะครับการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยก็ได้เสนอปัญหาเนี้ยผ่านทางคณะกรรมการชุมชนนะฮะแล้วก็ทำประชาคมกันก็ทั้ง16ชุมชนนะฮะความต้องการลำดับแรกของพี่น้องประชาชนก็คือต้องการที่จะให้เทศบาลเนี่ยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเทศบาลก็ได้จัดงบประมาณในการที่จะทำกล้องวงจรปิดโดยช่วงปีแรกเนี่ยเราก็จะใช้ถนนหลักก่อนนะครับถนนหลักตาม4แยกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต่อมาก็ค่อยๆขยายนะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าก็เกือบที่จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแล้วอันนี้เลยก็เป็นการร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับก็ล่าสุดเลยนะครับที่เมื่อเช้านี้เองก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหานะครับก็เข้ามาติดต่อนะครับโดยการติดต่อที่จะดูกล้องเนี่ยนะครับเราก็ให้ไปขอหนังสือจากตำรวจหนังสือแจ้งความมานะครับแล้วก็มาขอดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรอย่างไรแล้วตัวเลขสถิติของการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดไหมคะก็หรือว่าเป็นตัวที่สามารถหาหลักฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นตามจับผู้ร้ายได้ง่ายหลักเลยก็คือเรื่องของการหาหลักฐานนะครับนะฮะและถามว่ามันน้อยลงไหมนะครับก็ผมก็คิดว่ามันควรจะน้อยลงนะครับเพราะว่าพอคนเห็นกล้องอะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังเกรงๆอยู่ว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็ไปหามุมกล้องที่มันหลบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเองเราก็ดีใจนะครับทางสภ.เมืองสุพรรณบุรีเนี่ยก็ได้ทำโครงการกับเทศบาลนะครับทำเอ็มโอยูร่วมกันในการที่จะทำสมาร์ทเซฟตี้โซนขึ้นมาในสองชุมชนนะชุมชนแรกก็คือชุมชนตลาดใหม่ชุมชนที่สองก็คือชุมชนพ่อพันวสาซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจหลักของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีของเรา
นะครับใน2ชุมชนนี้ทางตำรวจเองเนี่ยก็ได้ใช้นะครับกล้องวงจรปิดของเราที่อยู่ใน2ชุมชนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไปเนี่ยเข้าไปสำรวจนะครับเข้าไปตรวจตานะครับในเหตุต่างๆซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจหลักตรงนี้นะครับแล้วก็จอยกันในเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีแผนในอนาคตที่จะทำก็คือเราก็จะติดตั้งจุดแจ้งเหตุนะครับซึ่งจะไปวางไว้แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ของเขตเทศบาลของเราถ้าเกิดมีเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุนะครับมาที่ศูนย์ที่เทศบาลแจ้งเหตุไปที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะได้เข้าไประงับเหตุได้โดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราร่วมมือกับทางสพเมืองสุพรรณบุรีในการที่จะช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับสมาร์ทซิตี้โซนสร้างความอุ่นใจให้กับภาคประชาชนแล้วนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตอาชีพรายได้พี่เบิร์ตเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลเองก็มองเห็นถึงปัญหาสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับมันก็ทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันลดลงนะครับก็มาคิดว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิ่งซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกนะครับเราก็เลยทำหลายๆโปรเจกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่ๆในเรื่องของสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าทำสตรีทฟู้ดนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้แผงลอยจำหน่ายอาหารเนี่ยนะครับได้มีพื้นที่ในการที่จะขายของนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งใน 2-3 ส่วนเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องแววเนี่ยไปดูด้วยกันเลยพูดถึงเรื่องสวยๆงามๆแล้วเราพร้อมมากเลยค่ะพี่เบิร์ตผมได้ตัวแบบแล้ว1คนนะครับนะฮะไปกันเลยค่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ท่ามกลางสาวๆนะคะที่กำลังดีไซน์ทรงผมหลากหลายสไตล์เลยเข้าตำราว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่พี่เบิร์ตตั้งใจจะส่งเสริมด้วยครับค่ะความเป็นมายังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วจุดประกายมาจากท่านอดีตนะครับนายกสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรีนะครับพี่ดำรินะครับแล้วก็พี่ชาญชูวงนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์อีกคนหนึ่งนะครับในการที่จะอยากที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มแรกเลยเนี่ยผมจำได้ว่าปี2537เนี่ยนะครับช่างแต่งผมเสริมสวยกลุ่มหนึ่งนะครับก็ได้ไปเปิดร้านนะครับเพื่อที่จะสอนผู้ที่สนใจในช่างแต่งผมเสริมสวยแล้วก็ได้เข้ามาคุยกับทางท่านอดีตนายกจรณัยเจื้อนะครับท่านนายกจรณัยก็ได้เห็นถึงความสำคัญทางชมรมเองเนี่ยหน้าที่จะมีพื้นที่ในการที่จะสอนนะครับผู้ที่สนใจโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายก็เลยเสนอทั้ง3ท่านไปนะครับกับชมรมเนี่ยว่าเอามาอยู่กับที่เทศบาลกันละกันนะครับก็ไปจัดพื้นที่ให้อะไรให้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราสอนไปแล้วเนี่ยเกือบ60รุ่นด้วยกันนะครับมีคนที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 คนนะครับแต่ถามว่า 2,000 คนนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหรือเปล่าไม่ใช่กระจายออกไปทั่วไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดใกล้เคียงนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรีกันเยอะแยะเลยแล้วก็ทางสมาคมเองก็ไปช่วยในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่ตลอดเวลาทางสมาคมเสริมสวยก็จัดเจ้าหน้าที่จัดเด็กๆที่มาฝึกสอนเนี่ยนะครับได้เข้าไปช่วยนะครับตัดผมบริการตัดผมให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมในโครงการของเราในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับทางสมาคมเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในการให้งบประมาณมานะครับมาช่วยกันทำแล้วก็ขยายไม่ใช่เฉพาะในเขตเทศบาลขอบข่ายเนี่ยก็จะกว้างขวางยิ่งขึ้นทางสมาคมเนี่ยมีเครือข่ายต่างจังหวัดเนี่ยเยอะแยะนะครับนี่ค่ะเราก็เลยอยากจะถามว่าทำไมถึงส่งเสริมอาชีพเสริมสวยทำผมเพราะว่าเมื่อปี38จะต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับในพื้นที่ได้หรอคะในปี38เนี่ยเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับนะฮะคนเลย์ออฟกันเยอะอะไรกันเยอะนะครับถามว่าอาชีพช่างแต่งผมเสริมสวยเนี่ย
มีใครบ้างที่ไม่เคยเข้าร้านตัดผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจในการบริการของเราหรือว่าเชื่อในฝีมือของเรากรรมการของสมาคมซึ่งกรรมการพวกนี้ไปเสียตังค์เรียนมาจากกรุงเทพแล้วทั้งนั้นแต่ก็ไม่อยากให้น้องๆที่เขาสนใจในอาชีพตรงนี้ต้องไปเสียตังค์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะฮะก็มาถ่ายทอดนะฮะแล้วผมบอกว่าเลยว่าเด็กนักเรียนที่มาเรียนกับสมาคมเสริมสวยสุพรรณเนี่ยผมว่าได้เปรียบนะฮะถ้าจะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาได้ดีเลยแหละอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเองเนี่ยก็มอบอำนาจให้กับทางสมาคมเสริมสวยนะครับว่าทางสมาคมเสริมสวยเนี่ยดูแลช่างตัดผมเสริมสวยกันเองให้อยู่ในกรอบกติกาที่ตกลงกันไว้นะครับแล้วก็รับรองมาแล้วก็ต่อใบอนุญาตให้เสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เดินไปในเขตเทศบาลเมืองธนบุรีเนี่ยนะครับ 80%เป็นช่างแต่งผมเสริมสวยที่ผ่านสมาคมแล้วทั้งนั้นเราทำมานานนะครับเกือบ28ปีที่เราทำก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ว่าเรามีเครือข่ายที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ส่งเสริมอาชีพในเรื่องของช่างแต่งผมเสริมสวยอย่างเดียวนะเรายังมีอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับทางชมรมร้านอาหารสมาคมแผงลอยเราก็จัดในรูปแบบของมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณซึ่งจริงๆแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อปี40ที่ต้มยำกุ้งด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการที่สุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมเพราะฉะนั้นเรื่องของจัดการสุขาภิบาลอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเราก็ให้ความรู้กับร้านอาหารแผงลอยนะครับแล้วก็เมื่อให้ความรู้แล้วเราก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้เขาก็จัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งแรกเมื่อปี2542แล้วก็จัดมาทุกปีเพราะเป็นการสร้างเศรษฐกิจนะฮะที่หมุนเวียนให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีของเราโชคไม่ดีที่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดมันเข้ามานะครับมันก็เลยต้องหยุดในกิจกรรมตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าในปี2566ที่จะถึงนี้ในช่วง12ถึง18กุมภาพันธ์เราก็จะจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21ได้นอกจากที่เราจัดเรื่องของมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณซึ่งเราจัดปีละครั้งแล้วเนี่ยเรายังมีสตรีทฟู้ดนะฮะที่เราใช้ชื่อว่าขุนไกไนฟู้ดก็อยู่หลังเทศบาลนี่เองนะฮะอันนี้ก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับรากหญ้าจริงๆก็คือพวกที่เป็นแผงลอยจำหน่ายอาหารซึ่งก็อยู่ในสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ดูแลอยู่นะฮะเราก็จัดถนนตรงนี้ให้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับได้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเย็นๆนะครับก็พื้นที่ก็ประมาณ300เมตรความยาว300เมตรก็มีร้านค้าประมาณสักประมาณ 70-80 ล้านด้วยกันนะครับในการที่จะเข้ามาค้าขายแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะครับค่ะและนี่ก็คือเสน่ห์ของเมืองสุพรรณบุรีนะคะไม่ใช่ตึกสูงๆความไฮเทคของเทคโนโลยีหรือว่าภาคอุตสาหกรรมใหญ่แต่คือการมีอาชีพการมีรายได้ในพื้นที่โดยได้การสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะพี่เบิร์ดคะวันนี้ได้เห็นการดำเนินงานแบบใกล้ชิดในเรื่องของ4ด้านที่พี่เบิร์ดเองพยายามขับเคลื่อนพยายามพัฒนาเรื่องของนอกบ้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอย่างมากเลยทีเดียวแล้วเรื่องของในบ้านล่ะคะครับในเรื่องขององค์กรเป็นยังไงบ้างเรื่องขององค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนะครับถ้าเราจะขับเคลื่อนองค์กรให้ได้เนี่ยนอกจากเราจะเตรียมนอกบ้านให้พร้อมแล้วเนี่ยในบ้านเราก็ต้องเตรียมด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นบุคลากรของเทศบาลก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เราจะต้องพัฒนานะครับเราพยายามส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโครงการของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือว่าโครงการต่างๆที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้เสนอโครงการเข้ามานะครับเราก็จะให้โอกาสกับพนักงานของเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในเรื่องจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระภาษีต่างๆนะครับถือว่าจะมีเรื่องของการแจ้งเหตุต่างๆเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันสมาร์ทไอโฟนขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุ
ให้กับเทศบาลในเรื่องของไฟฟ้าดับนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็เปิดแอปพลิเคชันออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สามารถสื่อสารกับเราเนี่ยได้เป็นการสื่อสารแบบ2ทางได้ตลอดเวลาการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่เนี่ยนะครับเราต้องดูหลายๆมิติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ของเทศบาลว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างปัญหาในพื้นที่เราก็จะต้องมาดูว่าปัญหาในพื้นที่เราเป็นอย่างไรนะครับเมื่อดูทั้งสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูซิว่างบประมาณของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาค่ะนะครับแล้วถึงจะมาเป็นแผนพัฒนาหรือว่าแผนดำเนินการประจำปีหรือแผน5ปีที่เราจะต้องทำในชุกช่วงเวลาที่จะเป็นแผนที่จะให้เทศบาลได้ดำเนินการไปตามแผนที่เรามีอยู่นะฮะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องของแผนในเรื่องของอำนาจหน้าที่ก็แล้วแต่เนี่ยบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมมือกับเราตรงนี้จะต้องใช้บุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อที่จะคืนประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับถามพี่เบิร์ตต่อเลยนะคะว่าแผนในอนาคตเราอยากจะพัฒนาด้านไหนต่อไปอีกบ้างคะจริงๆแล้วเรามีแผนการที่จะต่อยอดอีกหลายโครงการด้วยกันที่พาไปดูเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดทำเตาเผาขยะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเราก็อยากทำให้ครอบคลุมนะครับในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็มีประสบการณ์ 2-3 ครั้งนะครับตั้งแต่ปี49ปี54ปี64ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนว่าเราได้ป้องกันในส่วนนี้ไม่ให้พื้นที่ของเราเสียหายซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจริงๆแล้วปัญหาของเทศบาลมีมาอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เราเป็นด่านหน้าเราใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพร้อมที่จะทำนะครับแต่มันอาจจะติดขัดด้วยระเบียบติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายเรียกได้ว่ายังเป็นอุปสรรคในการทำงานของเรานะครับอันนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะให้ส่วนกลางเนี่ยนะครับได้มองเห็นถึงตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมเป็นนายกมาตั้งแต่ปี2551จนมาถึงปัจจุบัน65นะครับ14ปีด้วยกันผมเพิ่งมีผู้บริหารครบนะครับทุกกองเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะนะครับนี่คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นพบเจอในทุกๆที่นะครับจะสืบเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมยืนยันนะครับว่าเทศบาลเนี่ยเป็นด่านหน้าที่จะพบกับประชาชนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกส่วนทุกองคาพยพของเทศบาลมีความพร้อมนะครับเราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ต้องถึงมือส่วนกลางหรอกครับนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับฝากความหวังไว้ที่ท้องถิ่นเป็นลำดับแรกนะครับคงจะไม่มีใครมีปัญหาแล้วก็ร้องเรียนมายังรัฐบาลส่วนใหญ่ที่จะร้องเรียนก็คือนายกรับเรื่องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้าส่วนกลางนะครับได้กระจายอำนาจมาแก้ไขนะครับกฎหมายระเบียบที่มันยังล้าหลังนะครับแล้วก็ให้อิสระนะครับกับท้องถิ่นในบริบทของแต่ละพื้นที่ผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยจะช่วยทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้ฟังดูแล้วนะคะก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจในการปกครองท้องถิ่นนะคะเพราะว่าประชาชนก็สามารถใช้โอกาสในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมาแก้ไขปัญหาหรือว่า
มาตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของเมืองสุพรรณบุรีนะคะในการพัฒนาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการศึกษาชีวิตและทรัพย์สินนะคะรวมไปถึงเรื่องของอาชีพและรายได้และที่สำคัญนะเรื่องของการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนนั้นก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทำให้เมืองนั้นมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆจริงๆนะคะที่พาแววได้สัมผัสถึงความเป็นเมืองสุพรรณบุรีณปัจจุบันแล้วมีความสุขไปด้วยจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของคนเปลี่ยนเมืองได้ทุกช่องทางของเครือมติชนค่ะสำหรับวันนี้แววและพี่เบิร์ดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ